ค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กมะพร้าวอ่อนจากแป้งมะพร้าวนะคะเราเตรียมแป้งมะพร้าวไว้นะคะก็จะมีนมสดนะคะมีนมสดมีน้ำมันลำข้าวนะคะตัวนี้นะคะผงฟูนะคะเกลือน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราทำเลยนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยใส่เกลือป่นลงไปนะคะทยอยใส่ทุกอย่างลงไปนะคะใส่น้ำมันลำข้าวลงไปนะคะใช้น้ำมันพืชได้นะคะใส่นมสดลงไปเลยทยอยใส่แป้งมะพร้าวลงไปค่ะมันอาจจะหนืดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเป็นวันนี้เราทำเป็นเค้กซิฟฟ่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมีส่วนผสมของไข่ขาวหอมมะพร้าวเลยนะคะแป้งมะพร้าวระหว่างนี้เราก็จะเติมผงฟูลงไปเลยนะคะได้มาทำไปทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมไข่ขาวลงไปแล้วก็จะไม่เหนืดแบบนี้แล้วนะคะคนให้เข้ากันนะคะเป็นก้อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็พักไว้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมก็จะแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็ตีเหมือนเดิมเลยนะคะตีฟองให้หยาบนิดนึงนะคะตีฟองหยาบก่อนแล้วก็ใส่น้ำมะนาวแทนครีมออสทาท่านะคะใส่ไปนิดเดียวทยอยใส่น้ำตาลไปจนหมดนะคะความเร็วสูงสุดเลยนะคะให้ตั้งยอดอ่อนพอนะคะตั้งยอดอ่อนแบบนี้พอแล้วนะคะค่ะเราได้มือแรงมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาผสมแป้งมะพร้าวกันค่ะก็ใส่มือแรงนะคะใส่ไข่ขาวลงไปนะคะส่วนหนึ่งที่เป็นมือแรงนะคะทยอยใส่เข้าไปนะคะเปิดเตาอบเลยนะคะตอนนี้เปิดเตาแล้วก็มีเตรียมถาดอบ10คูณ10นิ้วนะคะแม่ขุนทองใช้นะคะรองด้วยกระดาษไขเดี๋ยวเราคนเลยค่อยๆคนไปนะคะถ้าเผื่อใครจะดัดแป้งเอาแป้งเค้กนะคะที่ไม่ใช่แป้งมะพร้าวนะคะก็ใช้ปริมาณเหมือนกันเอาส่วนที่เป็นแป้งมะพร้าวเป็นแป้งเค้กแทนนะคะก็ได้รสชาติอร่อยปกติเลยเป็นสูตรปกตินะคะสูตรที่ใช้แป้งเค้กมันก็จะเป็นสูตรปกติทั่วไปนะคะนี่แป้งมะพร้าวมันก็จะพิเศษออกมานะคะค่อยๆคนแล้วก็ตลบเอานะคะเลยค่ะนะคะไม่ต้องให้หน้าเรียบก็ได้นะคะ
เกี่ยรู้สึกว่าให้มันเข้ามุมแต่ละมุมให้ได้นะคะเดี๋ยวเราขอพิมพ์ทักสองทีนะคะเราจะมาทำเดี๋ยวไปหน้าซอสมะพร้าวกันนะคะก็จะมีกะทิมะพร้าวนะคะมีแป้งกวนไส้น้ำตาลเนื้อมะพร้าวนะคะนมข้นจืดกับมีนมข้นจืดกับเกลือนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กะทิทาไปแล้วเราก็จะใส่นมสดลงไปเลยใส่น้ำตาลทรายนะคะใส่เกลือลงไปนะคะแป้งกวนไส้นะคะเราจะใส่น้ำมะพร้าวไปหน่อยนึงนะคะก็คนให้แป้งละลายนิดนึงนะคะใช้ตะกร้อมือหรือช้อนนะคะคนให้แป้งละลายนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยเทลงไปในกะทินะคะถ้าใครไม่มีแป้งกวนไส้นะคะก็จะใช้แป้งข้าวโพดได้นะคะแต่รสสัมผัสมันก็จะแตกต่างกันแค่นิดหน่อยนะคะเอาเป็นว่าเราก็ใช้ทดแทนกันได้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็เทไปในตัวน้ำกะทิเลยก็ใส่น้ำมะพร้าวลงไปเลยอยากให้เข้ากันก่อนนะคะเราค่อยเปิดเตานะคะไม่ทั่วค่อยใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะถ้าไฟมันแรงเกินไปนะคะสำหรับเตาไฟฟ้านะคะถ้าไฟมันแรงเกินไปเราก็ยกหม้อขึ้นนะคะค่อยๆปรับเอานะคะตอนนี้ต้องระวังมากๆเลยคนไปเรื่อยๆค่ะน้ำซอสเริ่มข้นขึ้นมาแล้วนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวนี้นะคะมะพร้าวลงไปเลยนะคะน้ำมะพร้าวลงไปเลยก็คนนะคะซอสมะพร้าวก็เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้จะประกอบร่างหรืออบเค้กเสร็จนะคะเจอกันตอนอบเค้กเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ขุนทองอบประมาณ20นาทีนะคะอยากให้หน้ามันเกรียมนิดนึงนะคะตอนนี้กลิ่นหอมของมะพร้าวออกมาเต็มๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เย็นตัวนิดนึงนะคะออกจากพิมพ์ดึงกระดาษไขขึ้นมาเลยนะคะเราผูกกระดาษไขไว้เนาะนะคะน้ำมะพร้าวเนื้อเค้กนะคะเป็นเค้กซิฟฟ่อนจากแป้งมะพร้าวนะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะยกให้ดูนะคะนี่นะคะเนื้อซิฟฟ่อนจากแป้งมะพร้าวนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันนะคะให้มันเย็นตัวนะคะค่ะเค้กก็เย็นตัวแล้วนะคะแม่ขุนทองก็ตัดออกมาเป็นชิ้นๆนะคะถาด10คูณ10นิ้วเนี่ยจะได้ประมาณ25ชิ้นนะคะแบบของเราก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำเป็นชิ้นแบบนี้นะคะนี่นะคะแรปด้วยพลาสติกเดี๋ยวจะใส่ซอสมะพร้าวข้างหน้าลงไปนะคะทีนี้มันจะมีตัวพลาสติกนะคะที่เขาไว้พันเค้กนะคะตามร้านเบเกอรี่นะคะมีขายตัวนี้นะคะถ้าเราไม่มีก็เอาถุง6คูณ9ถุงพลาสติกทั่วไปนะคะมาตัดได้หมดนะคะตัวนี้ทีนี้เนื่องจากมันสูงไปนะคะตัวเค้กมันเตี้ยแม่ขุนทองก็จะตัดออกมาให้ได้ประมาณนี้นะคะให้สั้นลงนะคะให้ความสูงมันน้อยลงค่อยตัดนะคะตัดออกพอเราจะใส่เค้กใช่ไหมคะแม่ขุนทองก็จะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนิดนึงนะคะวางตัวเค้กนะคะก็จะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพันพลาสติกเลยนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆพันให้รอบตัวเค้กนะคะแล้วใช้สกอตเทปติดค่ะค่ะพันให้แน่นนะคะเพราะเดี๋ยวซอสมะพร้าวมันจะรั่วออกมานะคะก็เทปติดไว้นะคะนี้นะคะเดี๋ย
ี๋ยวติดสก็อตเทปไปนะคะซอสที่เราทำไว้นะคะก็ราดเลยก็อาจจะมีออกจากพลาสติกบ้างนะคะด้วยใบสะระแหน่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเค้กมะพร้าวอ่อนของเรานะคะที่ทำจากแป้งมะพร้าวนะคะราดด้วยซอสมะพร้าวอ่อนนะคะตกแต่งด้วยนะคะหรือแม่ขุนทองมีใบสะระแหน่ก็ตกแต่ง